เป็นวันที่แม่ใจสลายมากที่สุดค่ะคือความในใจจากหัวอกคนเป็นแม่ของเอ็มบุษราคำนะคะหลังเมื่อวานนี้ค่ะน้องนาฬิกาลูกสาววัย3ขวบได้รับอุบัติเหตุโต๊ะกระจกหล่นทับและบาดนิ้วโป้งจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลและใช้เวลาผ่าตัดกว่า1ชั่วโมงค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณตาอย่างหม่ำจกมกก็อยู่ที่บ้านด้วยโดยช่วงเช้าวันนี้นักแสดงตลกคนดังมีคิวไปบวงสรวงหนังเรื่องใหม่ค่ะจึงได้เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าอาการของหลานสาวตอนนี้เนี่ยไม่น่าเป็นห่วงแล้วค่ะผมก็ช็อกดิเมียผมแบบเมียผมมาเสียงแตกผมว่าเป็นอะไรกันผมไปดูหลานก็จะเป็นลมเหมือนกันก็เลยรีบพาไปโรงพยาบาลแล้วก็หอบชิ้นเนื้อหน่อยนึงน่ะไปแช่น้ำแข็งไปตอนยังไม่ร้องเพราะเขาน่าจะชานะน่าจะดังตกใจเสียงยายด้วยตกใจเสียงพ่อด้วยตกใจเสียงแม่ด้วยหมอว่าน่าจะสมานกันได้มันหน่อยเดียวเองตรงประมาณเท่านี้แหละตรงนี้ตรงเล็บช่วงเล็บเนี่ยครับกลัวมากเลยเนี่ยกลัวหลานจะเล็บไม่สวยกล่าวว่าจะเป็นนางงามด้วยกลัวตรงนี้แหละจริงแล้วเนี่ยผมเป็นคนขี้ระวังอยู่แล้วถ้าหลานมาในปลั๊กไฟผมจะปิดเลยผมปิดเลยผมปิดทุกตาทุกรูเลยผมปิดเลยผมกลัวทั้งคู่เลยยิ่งคนเล็กยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วไงต้องให้เวลากำลังซนกำลังวิ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ตลกรุ่นใหญ่บอกว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับบ้านไหนที่มีเด็กเล็กค่ะแม้จะอยู่ในบ้านก็ต้องระวังกันมากขึ้นโดยเฉพาะกับข้าวของเครื่องใช้อันไหนชำรุดแล้วเนี่ยทิ้งได้ก็ทิ้งไปนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะต้องมาเสียใจภายหลังค่ะ